ก็ดีวันนี้ก็ฉันเสร็จมีแล้วก็จะลงกรุงเทพนั่นเนี่ยวันนี้ต้องสัตหะไป7วันไปวันนี้เดี๋ยวกลับวันที่3ก็7วันไปรวบรวมทองนี่แหละรวบรวมทองเดี๋ยวก็จะเข้ารวมอย่างง่ายๆก็ถึงงานมาถึงจะเป็นงานรวบรวมทองเราก็เลยกำหนดแล้วว่าเรากำลังไม่ไหวแล้วแหละถึงสิ้นปีนี้ก็เราก็หยุดแหละช่วยมาตั้งหลายปีเมืองไทยเราจะได้มากน้อยเพียงไรก็เป็นกรรมดีกรรมชั่วของเราเองได้มากกรรมดีได้น้อยเรียกว่ากรรมชั่วมันขี้เกียจทำกรรมชั่วผมใจก็ต้องใช้ว่าจะถ้าจะทองน้ำหนัก10ตันเวลานี้เขาร่วม8ตันเขาร่วม8ตันแล้วแต่แล้วคาดไว้ว่ากะได้ทางนั้นเหลือ10ตันเวลานี้ยังเหลืออยู่2ตันกว่าเป็นน้อย ได้มาแล้ว7,777กิโลครึ่งที่ได้แล้วที่ยังไม่หลอมก็ยังมีอีกไปคราวนี้ก็จะรวบรวมทองคำหลอมคือถ้าหลอมได้ยังไม่พอก็เก็บไว้ก่อนพอมอบเมื่อไรก็มอบคือส่วนมากทองคำมักจะมอบทั้ง400-500กิโลขึ้นไปถึงจะมอบทีนึงสังข้าวที่แล้วนี่เป็นตันกว่าคราวนี้ก็จะเอาตอนกระถิ่นที่เราได้มากน้อยยังไม่มอบที่เวลาใดเลยละจะไปมอบเวลาผ่านกระถิ่นจะว่าแล้วทีเดียวเลยแล้วจะยากก็เหมือนกันจะมอบในระยะเดียวกันคือเราลากับทองคำมันไปตามกันพอมอบทองคำแล้วก็ดันลากกับเพียงข้างกันไปเพียงข้างกันไปเราเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วเราคิดดูทางพี่น้องทางภาคใต้กำหนดเรียบร้อยแล้วนะเราว่าจะไปให้ทั่วถึงหมดแต่หมายเอาที่ว่าคือภาคใต้เป็นภาคใหญ่เราต้องเอาวาระสุดท้ายพอวาระสุดท้ายกำลังหมดโอ้ยตายนี่อะไรหมดหวังเลยจะประกาศให้วิญญาณพี่น้องทั้งหลายทราบทั่วหน้ากันแต่ว่าอย่างยิ่งทางภาคใต้ของเราซึ่งเรากำหนดไว้เต็มที่แล้วนะทีนี้กำลังมันไม่อำนวยที่อ่อนลงเลยทีนี้แม้แต่แถวนี้ก็ไปไม่ได้ก็ขอผ่านเราจะรับให้แต่ว่าที่จำเป็นเท่านั้นเหนื่อยเลยเสียใจนะคราวนี้ไม่ได้ช่วยถึงมาทำงานบ้านแก่อย่างไรทำงานบ้านแก่ไม่ได้ยอมได้ยาวอะไรกำลังมันจะคอยได้จำหมดอยู่อย่างนั้นนะแล้วกำหนดได้บอกแล้วว่าเดือนธันวาสิ้นเดือนธันวาแล้วเราก็หยุดร้านที่จะไปรบกวนพี่น้องอะไรดังที่เคยเป็นมาแล้วก็อยู่ไม่ไปแล้วในส่วนการบริจาคท่านผู้มีการนั้นจะบริจาคมาทางใดก็ได้ครับหรือบัญชีเราไม่ปิดเราปฏิบัติตามเดิมคือบัญชีไม่ว่าทองคำยันร่างนั่นเองเราเปิดไว้ตามเดิมเป็นจะเพียงว่าเราไม่ได้ออกเชื่อมรบกวนถึงน้องหลายเหมือนแต่ก่อนนั่นแหละส่วนการทำงานนั่นก็เราก็จะรับบริจาคไว้ตามเดิมไม่มากน้อยเท่าไรเมื่อสมควรควรยุติแล้วเราก็จะประกาศเองบอกว่ายุติให้เป็นปกติไม่หารบกวนต่อไปอีกแล้วเป็นปกติก็คือว่าหยุดแล้วการหาสมบัติเงินทองเข้าสู่หัวใจของชาติไทยเราซึ่งหยุดแล้วเป็นปกติจะก็เป็นปกติไปเลยเวลานี้ยังไม่ปกติหยุดส่วนใดส่วนร้อยก็ให้มันไหลซึมเข้ามาก่อนส
รงกระทั่งมันเต็มที่เต็มบึงแล้วก็เอาละหยุดก็ว่างนั้นวันนี้ก็มากคนวันเสาร์นะไปหมดวันเสาร์คนมากคือนี่จะมาอยู่งานแล้วเพราะครั้งนี้ก็ยังมีงานขวางหน้าอยู่ที่กรุงเทพนะพอไปถึงที่พักแล้วเอาของลงเรียนง่ายพักทั่วขนาดไม่เห็นงานนะก็จะออกไปอยู่ในงานศพเขาอยู่แล้วนุ่นวัดมะขุดเขารออยู่นั่นออกจากสวนยังทำแล้วก็ไปนุ่นเลยถ้าจะเรือนุ่นมันพยุงพลังมากเลยต้องไปสวนยังทำซะก่อนเสร็จแล้วค่อยออกไปเรียกว่าวันนี้ไม่ว่างทั้งวันพอไปถึงก็เป็นระยะระยะรออยู่พอตอนค่ำก็มีอีกมาถวายของคำมาถวายอะไรก็กำหนดไว้แล้วตกลงกันไว้แล้วนี่เดียวก็ไปงานศพ เอาที่วัดมะกุฎประมาณสักห้าโมงถึงสี่โมงกว่าจากนั้นก็กลับมาตอนค่ำก็พอดีเขาก็เข้าถวายของอะไรต่ออะไรที่สวนกันทำ ทีนี้รู้สึกว่าได้สัตตังบ่อยนะแล้วก็เห็นเหตุการณ์มันก็เป็นไปตามนั่นจะว่าไงแต่ทำนี้ก็ทำนี้ไม่ได้เพราะมันทำเป็นก็อย่างนี้แล้วไปเกี่ยวกับเรื่องชาติบ้านเมืองของเรานั่นแหละไม่ใช่อะไรนะเราก็จำเป็นต้องสัตตังไปนี่ออกทางวิทยุก็ออกทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลกนั่นเนี่ยพูดเวลานี้กับกำลังออกเขาก็ฟังเหมือนกันกับเราเวลานี้นะเขาฟังเหมือนกันกับเราเพราะงั้นถึงได้พูดทุกวันตอนเช้าทุกเช้าทุกเช้าถ้าเราอยู่ที่นี่ไม่มากละประมาณ20นาทีหรือ25นาทีพอดีเช้าหนึ่งอย่างนั้นเราอยากให้พี่น้องเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวไทยเรา ได้เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาพอให้อย่างลึกลงถึงใจบ้างเนี่ยจึงสอนทางด้านจิตตภาวนาเสมอ นี่คือรากแก้วของพุทธศาสนาเรา อยู่ที่ใจอยู่ที่จิตตภาวนา เหตุการณ์ทั้งหลายอยู่ในใจทั้งหมดโลกธาตุนี้รวมเข้ามาอยู่ในใจแห่งเดียวมันคิดมันไปไหนยึดไหนถือไหนอะไรเรื่องอะไรยุ่งเหยิงวุ่นวายลากออกมาจากนอกเข้ามาอยู่นี่มาทำงานกับไฟเผาหัวอกเจ้าของ อยู่นี่ถ้าไม่มีธรรมเป็นน้ำดับไฟมันก็เผาเรื่อยเผาทุกประเภทอยู่ในหัวอกนี่นะแล้วอย่าเข้าใจว่ากองทุกข์ทั้งหลายจะอยู่ดินฟ้าอากาศทั่วแดนจักรวาลจะไม่มีทุกข์ที่ไหนอยู่เลยอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกเพราะหัวใจอันนี้เป็นใจที่คึกที่ขนองด้วยอำนาจของกิเลสมันพาคึกพาขนองให้คิดให้บีบให้ดิ้นยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลาเอาเรื่องนั้นมาเรื่องนี้มาก็มาเผาเจ้าของอยู่ภายในหัวอกนี่เมื่อไม่มีน้ำดับแล้วก็แหลกเป็นเท่าเป็นฐานไปเลยมีน้ำดับไฟก็สงบลงไปความคิดมากๆนั้นเราเอาธรรมเข้ามาระงับระงับด้วยการภาวนานี่ระงับอารมณ์เรียกว่าน้ำดับไฟด้วยการภาวนาการภาวนานั้นแล้วแต่จริตนิสัยของเราชอบเราจะเอาพุทโธหรือธัมโมสังโฆหรืออารมณ์ใดก็ตามที่เราชอบเช่นมรรคสติหรืออนาปานสติอย่างนี้นะเราก็มาบริกรรมให้สติจับอยู่กับตรงนั้นแล้วจิตใจที่มันคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นธรรมะนี่จะตีเข้ามามันจะสงบเข้ามาเนี่ยน้ำดับไฟก็สงบพอจิตสงบด้วยบทภาวนาถ้ามันคิดมากให้บังคับให้มากทีเดียวบทภาวนากับสติให้จ่อกันเลยเอานั่นเรียกว่ารบฆ่าศึกนะทีนี้ทั้งนี้รุนแรงแล้วตอนนั้นก็ค่อยอ่อนลงแล้วเข้าสู่ความสงบนั่นเรียกว่าน้ำดับไฟเข้าสู่ความสงบพอสงบแล้วทีนี้นะจิตนี้จะแสดงฤทธิ์ขึ้นมาเพราะที่แสดงไม่ได้ข้ออำนาจแห่งกิเลส
ความสกปรกโสมมมันปิดเอาไว้ปิดเอาไว้ธรรมะจะเลิศเลอขนาดไหนก็อยู่ทางใต้อยู่ทางใต้ของกิเลสกิเลสเหนือครอบไว้นี่เวลาเราเอาน้ำดับไฟคือธรรมระงับกิเลสยิ่งกิเลสความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายนั้นมันจะสงบตัวเข้าบทธรรมที่เรานำมาบริกรรมนี้เรียกว่าเป็นน้ำดับไฟแล้วก็พยายามภาวนาเวลามันอยากคิดมากเราก็บังคับอันนี้ให้มากเข้าอันต่อไปมันจะสงบลงสงบลงพอจิตสงบลงแล้ว นี่จริตนิสัยของเราไม่เหมือนกันนะ พอจิตสงบลงไปแล้วนั้นมันจะมีแปลกๆต่างๆบางแต่ส่วนใหญ่มักจะสงบลงไปมากเมื่อสงบลงไปแล้วทุกสงบเย็นอยู่กับที่นั่นนะ อย่างหนึ่งพอสงบลงไปแล้วมันจะออกรู้ออกเห็นสิ่งต่างๆ ที่แรกมีผิดมีพลาดเพราะยังไม่เคยรู้เคยเห็นมันจะรู้สิ่งต่างๆผิดบ้างถูกบ้างเป็นธรรมดา ทีนี้เวลาความผิดหรือความถูกเป็นครูของเราทางนั้นอันไหนผิดเมื่อมีครูอาจารย์คอยแนะเราเล่าให้ท่านฟังท่านแนะแล้วท่านเขาก็ปัดออกสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีท่านส่งเสริมแล้วก็เริ่มสิ่งนั่นเข้าไปความจิตสงบมันจะลู่ออกไปเรื่อยๆลู่ไปเรื่อยๆกว้างขวางออกไปเรื่อยๆนะนี่เป็นเรื่องตามจริตนิสัยไม่ได้เป็นทุกคนแต่เรื่องความสงบด้วยการภาวนานั้นให้ไปปึกนั่นเป็นความต้องการอย่างยิ่งของธรรมนะ อันนั้นเป็นสิ่งที่ย่อยต่างหาก มันจะลู่ยังไงขึ้นมาตามแต่จริตนิสัยอันนั้นไม่ได้เป็นของจำเป็นอะไรมากนะแต่ที่จำเป็นขอให้จิตสงบให้ดูก็แล้วกันนะเวลามันสงบจริงๆนะโถมันอัศจรรย์นะจิตเนี่ยพอกิเลสดับสงบลงปุ๊บฉะนั้นจิตนี่จ้าขึ้นมาเนี่ยอัศจรรย์หมดในใจของเราก็เพิ่งเริ่มรู้เห็นในวันนั้นตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยพวกเคยเห็นพอเราภาวนาถูกจังหวะที่พอดีแล้วจิตสงบลงไปแล้วไม่สงบเฉยมันสงบแล้วมันสว่างจ้าเข้ามาขึ้นมาเป็นความแปลกประหลาดความมหัศจรรย์ความตื่นเต้นทั้งวันละวันนั้นนะถ้าเราได้เป็นในวันนี้หรือคืนนี้นะวันนั้นจะไปทำงานอะไรก็ตามจิตของเราจะประวัติอยู่กับความแปลกประหลาดมหัศจรรย์ของจิตที่รู้และผ่านไปแล้วนั้นแหละทั้งวันเลยนี่แหละมันทำเป็นเครื่องปลูกจิตให้มีศรัทธาไม่หวั่นไหว ความรู้ความเห็นที่เป็นขึ้นภายในใจมันก็แน่ชัดอ๋อนี่เทียบไปแล้วเหมือนกับว่าน้ำนี่เต็มบึงเต็มบ่อแต่ถูกจอกแหนมันปกคลุมเอาไว้ทีนี้พอเราเปิดจอกเปิดแหนออกไปเห็นน้ำตักมาอาบดื่มใช้สอยดูไปยังไงรู้รสของน้ำอย่างชัดเจนแล้วแม้จอกแหนจะปกคลุมไว้ตามเดิมก็ตามความเชื่อของเราว่าน้ำมีอยู่ใต้จอกแหนนี่นั่นเชื่อมั่นที่ท่านเรียกว่าอจลศรัทธาไม่หวั่นถึงจะไม่มองเห็นน้ำก็ตามก็ทราบชัดว่าจอกแหนปกคลุมน้ำอยู่อันนี้จะไม่มองเห็นธรรมความแปลกประหลาดดังที่เราเคยเห็นก็ตามนั่นก็คือกิเลสปกคลุมกิเลสเป็นเหมือนจอกแหนปกคลุมเราก็เชื่อมั่นในน้ำอยู่ใต้นั้นเราก็พยายามเบิกจอกเปิดจอกเปิดแหนออกเปิดจอกแหนก็ค่อยกว้างออกกว้างออกบางไปน้ำก็ค่อยปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งจอกแหนบางไปที่มองไปได้เห็นตั้งแต่น้ำมองไปที่ไหนเห็นแต่ความรู้ความแปลกประหลาดที่นี่ออกจากใจดวงนี้แล้วแล้วสง่างามนะ ไม่มีอะไรจะสง่างามและอัศจรรย์ยิ่งกว่าใจ และไม่มีอะไรที่จะเลวร้ายยิ่งกว่าใจนะเลวร้ายนี่ไปจากอำนาจของกิเลสมันเกิดอยู่ที่หัวใจนั่นแหละกิเลสเช่นอารมณ์มันคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลานี่เป็นอารมณ์ของกิเลสที่อยู่ในใจของเราทั้งนั้นแหละเพราะไม่มีสิ่งมาระงับดับมันประหนึ่งว่าใจของเรามีแต่ความรุ่มร้อนทั้งวันทั้งคืนไม่ปรากฏว่าไม่ประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเป็นของแปลกประหลาดยิ่งกว่านี้ไปเลยนี่แหละทีนี้พอเรามาภาวนาจิตของเราสงบแล้วสิ่งเหล่านี้จะสงบลงเพราะอำนาจของการภาวนาระงับดับมันลงไปมันจิตใจจะค่อยส่องแสงสว่างขึ้นมา ส่องแสงสว่างขึ้นมาจากนั้นเป็นความอัศจรรย์ในตัวเองทีนี้นั่นแหละมันฝังลึกแล้วนะความอุตสาห์พยายามในการประกอบความภาคเพียรด้วยจิตภาวนาจะหนาแน่นขึ้นโดยลำดับเพราะเห็นความแปลกประหลาดในใจแล้วเนี่ยที่นี่ความทุกข์ทั้งหมดก็มารวมอยู่ที่ใจพอระงับด้วยจิตภาวนาด้วยธรรมแล้ว
ความสุขความสงบเย็นใจอัศจรรย์ก็อยู่ที่ใจนี่ความสุขทั้งหมดจะรวมเข้ามาหาใจนะทินนะระงับทุกข์ลงไปดับทุกข์ลงไปความสุขทางใจก็จะเกิดขึ้นแทนกันต่อไปความทุกข์ทางใจที่กิเลสเบาบางไปแล้วมันเบาลงมากเท่าไรความสุขทางใจของเราที่เกิดขึ้นจากการภาวนาของเราจะหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นทีนี้ก็เบิกทางกว้างออกกว้างออกทีไม่ภาวนาอยู่ไม่ได้นะต่อไปเพราะไม่เห็นมีอะไรในโลกนี้มองไปไหนก็เขาเหมือนเราเหมือนเขาตาหูจมูกลิ้นกายมีเหมือนกันก็ออกไปทางไหนมีแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาเจ้าของเพราะการเห็นการได้ยินทั้งนั้นทีนี้พอจิตเรามีความสงบแล้วเห็นอะไรมันก็เป็นธรรมไปแล้วทีนี้เป็นน้ำดับไฟน้ำดับไฟไปอยากให้ท่านทั้งหลายได้อบรมภาวนาบ้างนะ ลากแก้วของพุทธศาสนาจริงอยู่ที่จิตตภาวนาการให้ทานการรักษาศีลเป็นกิ่งก้านของรากแก้วคือจิตตภาวนาถ้าได้ฟังรากฐานลงไปนี้แล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างจะแน่นหนามั่นคงขึ้นมาจิตใจก็ไม่วอกแวกคลอนแคลนมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ที่จะคัดเลือกสิ่งดีชั่วทั้งหลายด้วยสติปัญญาของตัวเองที่มีธรรมอยู่ในใจแล้วตลอดไปนี่อันหนึ่งนะจากนั้นพอจิตสงบเข้ามาก็เห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของตัวเองในโลกนี้เราจะได้เห็นชัดเจนว่าหลักใหญ่แห่งความสุขที่พึ่งอันพึงหวังแล้วอยู่ที่นี่ที่นี่ที่ไหนก็ไม่มีมาอยู่ที่นี่ที่นี่เวลาเราระงับได้แล้วรวมแล้วเลยความสุขทั้งหมดมาอยู่นี่หมดเลยนะโลกธาตุนี้ไม่มีสถานที่อยู่ของความสุขไม่มีมีใจแห่งเดียวและสถานที่อยู่ของความทุกข์ก็มีใจแห่งเดียวซึ่งเกิดจากกิเลสนี่สถานที่เกิดแห่งความสุขก็มีใจดวงเดียวว่าเกิดที่ใจเดียวเพราะอำนาจแห่งธรรมจิตตภาวนาเป็นน้ำดับไฟใจจะสว่างสวัย อันนี้เราเคยพูดให้พี่น้องหลายฟังแล้วก็เพื่อเป็นคติเพราะมันฝังใจ ไม่ลืมนะบวชที่แรกก็อยากภาวนาท่านภาวนาไปภาวนาที่แรกก็สะเปะสะปะพุทโธนั่นแหละเราชอบพุทโธนึกไปภาวนาไปภาวนา บทเวลามันจะเป็นมันเหมือนเราตากแหไว้นี่นะตากเอาไว้นี่เหมือนเด็กที่นี่เวลาภาวนาเข้าไปภาวนาเข้าไปสติจ่อตลอดพุทโธพุทโธเหมือนดึงจอมแหเข้ามาตีนแหก็หดเข้ามาหดเข้ามามันก็เกิดความสนใจในกิริยาของจิตที่มันหดเข้ามาพอพุทโธพุทโธดึงมันเข้าดึงเข้าทีนี้พอหดเข้ามาหดเข้ามามาถึงจุดกลางเหมือนกับเราดึงจอมแหก็มาถึงจุดกลางแล้วก็เป็นกองแหขึ้นมาอันนี้เมื่อถึงจุดกลางแล้วก็เป็นกองแห่งความรู้ความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาที่ใจของเราเมื่อกระแสของจิตมันตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามามันเกิดความสนใจด้วยนะพอท่านนี้ก็พุทโธถี่ยิบเข้าไปทีนี้ก็เข้ามาจุดกลางนี่เกิกเลยทันทีโอ้โหแปลกประหลาดอัศจรรย์ไม่เคยรู้ไม่เคยตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีมาเพิ่งเจอกันในวันนี้เหรอทีนี้จิตมันตื่นเต้นน่ะที่มันไม่เคยเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์จิตตื่นเต้นมันก็เลยไปกระทบกระเทือนไปรบกวนความสงบความแปลกประหลาดอัศจรรย์ให้จางออกไปจางไปเลยถอนออกมาจิตพอถอนออกมาแล้วเสียดายทีนี้นี่วันหลังเอาใหญ่ที่ใช้มันเป็นอย่างนั้นที่เอาใหญ่มันไม่ได้อยู่ที่พุทโธที่มันไปอยู่ที่ผลของงานที่เราทำได้แล้วผ่านมาแล้วซึ่งเป็นเรื่องอดีตมันไม่ใช่ปัจจุบันที่จะให้เกิดผลดีขึ้นมาเหมือนอย่างคราวที่แล้วมันก็ไม่เกิดนี่แหละครั้งแรกล่ะที่เราบวชในศาสนา ในพรรษาแรกซะด้วยตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งมานี้เรายังไม่ลืมนะจิตที่เป็นให้เห็นเพราะเราไม่เคยเห็นไม่เคยพบเพิ่งมาพบในวันนั้นวันเดียววันนั้นทั้งวันเรียนหนังสืออะไรก็ตามจิตจะไม่ออกไปเลยมันจะอยู่ที่เคยได้เคยรู้เมื่อคืนนี่ละว่างั้นเถอะนะอยู่นั่นทั้งวันวันนี้จะเอาใหญ่พอเอาใหญ่มันก็เทียบกันว่าวันนี้เราไปรับจ้างรายวันกับเขาไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าเขาจะให้รางวัลวันนั้นเท่าไหร่แรงงานค่าแรงงานแล้วก็ไปตั้งหน้าตั้งตาทำให้เขาเห็นว่าเราทำงานดีเขาก็เอารางวัลนะสมมติว่าให้วันนี้100บาทแล้วไม่เคยได้เงิน100บาททํางานทั้งวันอย่างมากก็คิด4 25ตังค์หรือ30ตังค์วันนี้ฟาด100บาทดีใจใหญ่วันหลังไปก็ไปทวงเอาเงิน100บาทกับเขาโดยไม่ต้องทํางานไปเขาก็ว่าอ้าวมาทวงมาอะไรหรอกก็มาเอารางวัลน่ะรางวัลอะไรวะก
พอเมื่อวานนี้นายให้ผม100บาทวันนี้ผมก็มาตวงเอารางวัลแล้วก็เมื่อวานนี้แกทำงานทั้งวันก็ให้100บาทวันนี้ยังไม่ได้ทำงานจะมาทวงเอาเงิน100บาทไงไม่ได้เขาก็มาให้รางวัลนี่แหละที่เราได้วันนี้นะได้เพราะเราตั้งหน้าตั้งตาทำพุทโธพุทโธจนปรากฏเป็นความปฏิจจังขึ้นมาพอฟังหลังแล้วไม่ได้สนใจกับพุทโธจะสนใจแต่ความปฏิจจังของจิตที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้จากการทำงานทั้งวันแทบเป็นแทบตายเข้าใจไหมมันก็เลยไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องก็ทำไปทำไปที่จิตมันก็จืดจางไปนะเห็นวันไหนก็จะเอามันไม่ได้สิมันไปมุ่งอยู่ข้างนอกมันไม่อยู่พุทโธพอจิตจางไปมันก็หายห่วงเอ้ยทำไงมันก็ไม่ได้จังหัวมันเถอะวะนึกพุทโธพุทโธทีนี้มันก็ปล่อยอารมณ์สัญญาอดีตนะเข้ามาอยู่ปัจจุบันมันขึ้นอีกแปลกประหลาดขึ้นอีกโอ้โหขึ้นอีกวันหลังเป็นบ้าตะคุ้มเงาอยู่เหมือนเก่ามันก็ไม่ได้เรื่องนี่พูดย่อให้พี่น้องอะไรฟังเราเรียนหนังสืออยู่7ปี จิตนี่เป็นให้3หนเป็นแบบอัศจรรย์เป็นแบบเดียวกันนี่แหละคือว่าถ้ามันเป็นแล้วมันก็เป็นบ้าถ้ามันจะคุกเงาไปทวงเอาเงิน100บาท100บาทไม่ทำงานทีนี้พอนายเขาไม่ให้ทำงานแล้วก็หันหน้ามาทำงานพอหันหน้ามาทำงานก็ได้นี่3หนนี่แหละที่อัศจรรย์แล้วจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่ลืมนะที่เป็นขึ้นทีแรกจิตจะผ่านสูงไว้ขนาดไหนก็ตามไม่ได้ลืมต้นทุนนี่แหละจึงขอให้พี่น้องหลายได้พิจารณานะจิตเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์มากเป็นแต่เพียงว่าสิ่งไม่มีค่ามีราคาปกคลุมหุ้มห่อจิตใจให้ดีดให้ดิ้นให้คึกให้ขนองทุกแบบทุกจังหวะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลแล้วก็สร้างความทุกข์ให้เราที่นี่เวลาเอาธรรมเข้าไประงับระงับเช่นพุทโธหรือคำใดก็ตามให้มีสติจดจ่ออยู่ตรงนั้นแล้วจิตนี้เมื่อเวลาได้ทำเป็นโอชารสหล่อเลี้ยงแล้วมันจะปล่อยอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นกิเลสซึ่งเป็นฝืนไฟนั้นเข้ามาเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมานี่เราก็เลยเรียนในพี่น้องศาสตร์ในการบวชของเรานี่เรียนหนังสืออยู่7ปีภาวนาเป็นได้3หนเราก็พอใจเพราะมันฝังลึกมากนะมีแต่ขยับเท่านั้นแหละหยุดจากเรียนนี้เราจะเอาจิตดวงนี้ให้ได้ว่างั้นยังไงจะเอาให้ได้จิตดวงนี้วะดีพอหยุดจากการเรียนก็ฟัดใหญ่เลยจริงๆที่เนี่ยได้นี่ได้เรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งมาปัจจุบันนี้ก็ไม่ลืมจิตที่เป็นแปลกประหลาดนี่แหละตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยเห็นจิตแปลกแสดงความแปลกประหลาดอาจารย์ไม่เห็นอย่างคืนวันนั้นนะจากนั้นมาเอาอยู่ก็อยู่มันก็ไม่ได้ได้สามผลพอใจเราพอใจแล้วประมวลกำลังนั้นก็มาว่าเราอยู่จากเรียนนี้เราจะเอาจิตดวงนี้ให้ได้เป็นอื่นไปไม่ได้เพราะเราจะออกให้ได้จิตดวงนี้เพื่อเป็นถึงให้เป็นพระอรหันต์ถึงพระนิพพานมันก็ขยับใหญ่เลยขยับมันก็ได้จริงๆนะสิพอออกมาแล้วไม่ได้ทำงานอะไรทั้งวันเอาทั้งวันทั้งคืนเอาทั้งคืนสุดท้ายมันก็สืบต่อกันเรื่อยๆแปลกประหลาดอาจารย์นี้ได้แล้วที่นี่ได้แล้วขยับขึ้นสูงกว่านี้ก็ตามมันไม่ลืมนะลืมต้นทุนเริ่มแรกของเราไม่ลืมถึงอัศจรรย์ขนาดไหนมันก็ไม่ลืมจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ลืมให้จำเอาไว้นะนี่แหละต้นทุนหรือเหตุการณ์อันสำคัญที่แปลกประหลาดได้วางรากฐานที่ตรงต้นแล้วจะไม่ลืมนะทีนี้จิตนี่มันคําว่าจิตนี่คือนักรู้อยู่ในใจของทุกคนทั้งสัตว์ก็มีแต่สัตว์เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวว่าอาจว่าทําไปยังไงเขาไม่รู้จักวิธีระงับดับมันได้แต่มนุษย์เราเป็นชาวพุทธด้วยแล้วรู้จักวิธีด้วยเพราะมีครูมีอาจารย์สอนควรจะนําไปปฏิบัติบ้างนะถ้าลมจิตได้มีความสว่างสวยแล้วเราจะเห็นว่าโลกนี้จะกว้างขวางมากทีเดียวเพราะจิตพาให้กว้างทีนี้เวลาทุบบีบบังคับเข้ามามากๆนี้โลกนี้แคบที่สุดอยู่ที่หัวใจบีบลงที่หัวใจมันเห็นทั้งสองอย่างนะพากันตั้งใจปฏิบัติเวลามันแสดงฤทธิ์ขึ้นมาแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะสิ่งที่จะควรรู้ควรเห็นจากการภาวนาไม่มีใครบอกเพราะทางที่พุทธเจ้าตัดไว้แล้วว่าสวขาตธรรมคือตัดไว้ชอบแล้วนั่นเป็นทางที่ถูกต้องตรงแนวต่อจุดที่หมายแล้วให้เราทำธรรมทันทันแล้วจะก้าวเดินไปตามมันจะรู้จะเห็นไปตามที่ท่านสอนแล้วนะเรื่อยเรื่อยไปละแปลกประหลาดอัศจรรย์จะเกิดขึ้นตามนิสัยของแต่ละคนละคน ไม่ได้เหมือนกันนะแน่ที่สุดตอนสุดท้ายที่ว่าเป็นความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั่นเหมือนกันหมดนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายเป็นความบริสุทธิ์อย่างเดียวกันแต่นิสัยวาสนาลึกตื้นยาวละเอียดกว้างขวางนี่ต่างกันนะ
อย่างวิสัยพระพุทธเจ้าทรงรู้รอบไปหมดเลยทั้งที่ความบริสุทธิ์ก็เสมอกันแต่กิ่งก้านสาขาดอกใบนี้เป็นพุ่มสวยงามชุ่มเย็นไปหมดต้นไม้ต้นนั้นเป็นชื่อต้นไม้ต้นเดียวกันก็ตามแต่กิ่งก้านจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นชื่อของความบริสุทธิ์เหมือนกันก็ตามแต่กิ่งก้านแห่งนิสัยวาสนาของผู้ทรงความบริสุทธิ์นั้นไม่เหมือนกันด้วยเหตุนี้เองผู้ที่รู้ธรรมทั้งหลายแล้วจึงมีความกว้างขวางลึกซึ้งต่างกันการแนะนำสั่งสอนการเทศนาว่าการอย่างนี้ไม่เหมือนกันแต่ความบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันกิ่งก้านสาขานี้ไม่ได้เหมือนแต่กระจัดกระจายไป ท่านจึงยกไว้ในสี่ประเภทพระอรหันต์สี่ประเภทสุขะวิปัสสโกมีพระอรหันต์ประเภทที่หนึ่งเป็นผู้รู้อย่างค่อยละเอียดละเอียดแล้วกิเลสสิ้นไปอย่างสงบเงียบไปเลยนี่ประเภทหนึ่งประเภทที่สองเตวิโชเป็นผู้ได้วิชาสามอุเพนิวาสาวติยานจตุปาติยานอาสวัคคายานนี่เป็นประเภทที่สองประเภทที่สามเรียกว่าชละพิญโยชละพิญโยผู้ได้อวิอภิญญาณหกหัวหอนเดินฟ้าดำดินบินบนได้คนคนเดียวนิรมิตให้เป็นพันคนก็ได้ไม่ให้มีคนเลยเหลืออยู่ก็ได้นี่ตามกิริยาของจิตที่ออกจากความบริสุทธิ์ไม่เหมือนกัน ทีนี้ประเภทที่สี่จตุปิสัมภิทัพปัตโตเป็นผู้มีความแตกฉานเต็มเหนียวเลยพระอรหันต์อัฏฐะปิสัมภิทาแตกฉานในอัฏฐสิ่งที่รวมอยู่แยกกระจายออกไปแยกกระจายออกไปให้เข้าใจทั่วถึงหมดธรรมะปิสัมภิทาขึ้นไปอีกกว้างขวางไปนิรุตติปิสัมภิทาแตกฉานในการพูดการเทศนาว่าการโต้ตอบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภายนอกภายในกว้างขวางลึกซึ้งทุกอย่างนี่เรียกว่านิรุตติปิสัมภิทาการพูดการจาเทศนาว่าการและความรู้ความเห็นที่ประกอบกับสิ่งที่นำมาพูดนี่รอบตัวคว้าที่ไหนได้ทันท่วงทีท่วงทีนี่เรียกว่านิรุตติปิสัมภิทาปฏิภาณปฏิสัมภิทานี่ครอบหมดเลยกว้างรอบไปหมดนี่พระอรหันต์มีสี่ประเภทไม่ใช่ประเภทเดียวสิ่งเหล่านี้เป็นอาการนะความบริสุทธิ์นั่นเหมือนกันก็จริงแต่อาการนี้จะไม่เหมือนกันอย่างนี้มีลักษณะสุขขาวิปัสสโกติวิโชชลภิโยจตุวิสัมภิทาปัตโตนี่เป็นอาการของความบริสุทธิ์ตามวาสนาของผู้ปรารถนามาคือผู้ที่ปรารถนาอะไรก็ตามนะเช่นอย่างเรามีพื้นที่อยู่เนี่ยพื้นที่นี้เราจะปลูกอะไรบ้างเราปลูกอะไรมันก็เป็นผลอันนั้นขึ้นมานี่ถ้าปลูกอย่างเดียวมันก็มีแต่อย่างเดียวขึ้นมาปลูกหลายชนิดก็มีหลายชนิดขึ้นมาจากพื้นแผ่นดินเป็นสวนเป็นไร่เป็นนาของเรานะมันก็ออกหลายสิ่งหลายอย่างเป็นผลประโยชน์ขึ้นมาจากพื้นที่อันเดียวกันนั่นแหละอันนี้ก็ผู้ต้องการเป็นพระอรหันต์ล้วนๆแล้วไม่ต้องการอะไรแล้วก็มีแต่พื้นที่ของท่านจะปลูกอะไรก็ปลูกอย่างเดียวก็ไปเลยแล้วผู้ต้องการหลายชนิดก็ปลูกหลายชนิดมันก็ออกหลายชนิดเข้าใจนี่อรหันต์คือพื้นที่เสมอกันเหมือนกันแต่เวลานิสัยวาสนาออกจากความปรารถนาของตัวเองแล้วสำเร็จเป็นอรหันต์ขึ้นมาที่นิสัยวาสนานี้จะตามกันไปเลยตามไปเลยพากันเข้าใจมานี่พากันปฏิบัติพุทธศาสนานี้เลิศเลยสุดยอดแล้ว ไม่มีอะไรสงสัยล่ะเราจะเกิดมาพบพุทธศาสนาอย่างนี้เรียกว่าเลิศเลยให้พากันสนใจการให้ทานเราไม่มีที่ต้องติชาวพุทธเราทุกภาคเหมือนกันหมดไปที่ไหนไม่เคยอดอยากขาดแคลนด้วยน้ำใจของผู้เสียสละของผู้มีความเมตตาเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแค่เดียวเพื่อแผ่ถึงกันได้หมดไปที่ไหนไม่ว่าใกล้ว่าไกลถึงกันหมดความน่าแห่งทานมาจากความเห็นอกเห็นใจมาจากความเมตตาสงสารธรรมชิริยะเห็นแก่ตัวเห็นแก่กินแก่กลืนแก่รีดแก่ไถนี่ไปไหนเป็นข้าศึกอันนี้นะนี่ละอำนาจแห่งทานพวกชาวพุทธเรามีทุกภาคเสมอกันหมดไปที่ไหนไม่อดอยากขาดแคลนศีลนั้นมีน้อยมากแต่ภาวนารู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยมีกันนะนี่แหละที่เป็นรากแก้วสำคัญไม่ค่อยมีเราจึงลื้อฟื้นขึ้นมาการคิดจะภาวนาเป็นสิ่งสำคัญการลื้อฟื้นขึ้นมาสอนพี่น้องทั้งหลายเราก็ไม่ลื้อฟื้นขึ้นมาจากการด้นเดาเก่ามาเราปฏิบัติของเรายิ่งได้รู้เห็นเต็มกำลังความสามารถของเราทุกอย่าง
เพราะฉะนั้นเราจึงนำออกมาสอนได้ทุกแง่ทุกมุมใครจะถามมาอะไรถามมามันมีอยู่แล้วเต็มหัวใจพูดกงๆอย่างนี้นะถามออกมาปั๊บนี่มันจะออกรับกัน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 เหมือนหลังน้ำเต็มถังแล้วเนาะเอาเปิดช่องไหนเปิดออกมาน้ำจะไหลออกมาออกมาเปิดแคบออกน้อยเปิดกว้างออกมากว้างแล้วเปิดให้หมดทั้งถังเลยออกได้นั่นแหละธรรมพระพุทธเจ้าเต็มหัวใจแล้วไม่มีคำว่าอาจบ้านเนี่ยเรียกว่าธรรมใจแต่ก่อนใจมีทั้งกิเลสมีทั้งธรรมมันก็กลายเป็นถังหมู่ถังพูดไปเสียใจดวงนั้นนะเพราะกิเลสเป็นใหญ่เป็นโตมันเลยมีแต่ใจสกปรกสร้างแต่ความทุกข์ให้สัตว์โลกเดือดร้อนวุ่นวายนี่พอน้ำดับไฟน้ำไฟด้วยจิตตภาวนาด้วยธรรมด้วยศีลด้วยฌานด้วยภาวนาเข้าไปชาล้างเข้าไปชาล้างอันนี้จะแสดงขึ้นมาจิตใจจะสว่างสวยขึ้นมาเรื่อยๆต่อจากนั้นก็จ้าเลยจ้าเลยนี่ นี่แหละที่อยากให้พี่น้องทั้งหลายได้สนใจในด้านภาวนาเราพูดจริงๆเราเอาตัวของเรายันเลยเราไม่สนกทานว่าใครจะมาว่าเราโอ้เราอวดโกหกหมดเท็จเราไม่เคยสนใจเพราะอำนาจของความเมตตากับธรรมที่บริสุทธิ์เต็มหัวใจนี้มันเหนือสิ่งเหล่านั้นแล้วเกินกว่าที่เราจะเอามาเป็นอารมณ์ให้เป็นข้าศึกแก่การทำประโยชน์สอนโลกด้วยอัดด้วยธรรมที่ได้มาจากเต็มหัวใจและสอนออกมาอย่างเต็มอัดเต็มธรรมอันนี้มีน้ำหนักมากกว่าที่จะไปคิดถึงเรื่องว่าคนเห่าว่าว่าเนี่ยเห่าว่าว่าอันนี้ว่าโม่อย่างนั้นอันนี้คุยอย่างนี้อันนี้โอ้โหอันนี้โวยปาตีปากกันนั่นเลยว่าเข้าใจไหมว่าพูดใกล้ใกล้แล้วตีปากกูสอนโลกเพื่อลากมันขนขึ้นแล้วมึงปากมึงดีรักเหลือจะใส่ปั้วเลยมึงมีแต่แว่แว่ใจไว้ล่ะนี่ล่ะมันสอนโลกเราสอนขนาดนั้นนะพิจารณาสิเราไม่มีอะไรที่ใครจะมาตำหนิติชมอะไรเราไม่เคยสนใจยิ่งกว่าธรรมที่จะนำมาให้สอนโลกให้เป็นประโยชน์แก่โลกทั่วถึงกันเท่านั้นอันนี้มีน้ำหนักมากเกินกว่าที่จะไปคิดกับขี้หมูขี้หมาอย่างนั้นขอพี่น้องหลายจำมาการสอนนี่สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยากให้มีผู้ปฏิบัติธรรมเป็นขั้นเป็นตอนมาพูดให้ฟังมันจะออกทันทีทันทีเลยเปิดทางไหนน่ะเอาว่าที่ถังน้ำนี่น่ะจะเปิดทางไหนเปิดทางไหนออกทางนั้นเปิดแล้วนั้นน้ำเต็มหัวน้ำอัดน้ำทำเต็มหัวใจก็แบบเดียวกันกับน้ำเต็มถังนั่นเองทีนี้เวลาที่เหลือมันเต็มถังมันก็แบบเดียวกันถ้าออกทางนี้ขี้ป้าออกกันตดปูดเข้าใจมีแต่ขมเหม็นออกจากถังเหม็นทั้งหมู่ทั้งคู่กับใหญ่มั้ยทั้งอัตถังธรรมนี้จ้าเลยพากันเข้าใจนะเอาละพอแล้วนี่มันมีธุระไปครับนะมันก็มีแต่สอนลูกศิษย์ก็ตีลูกศิษย์ก่อนอย่าไปตีคนอื่นเค้าจะเอาไม้ไล่ตีเอาอะไรที่นี่ให้พรนะยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิชาตูสาเพภูเรนตูสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตารายโยจุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังออกจากนี้ก็จะได้เตรียมตัวไปกรุงเทพแล้วไปแล้วนี่นะก็ได้เวลาแล้วจะไม่รอละไปแล้วเขาจะออกเดินทางกรุงเทพตามที่ว่าพอถึงแล้ววางขอผู้บอกสักเดี๋ยวแล้วออกอยู่แล้วไม่